เออวันนี้ยังไม่ได้หาพร็อพอะไรเลยว่ะอ่ะไม่เป็นไรวันนี้โอ้โอเคโอเคสายฝนวันนี้จะพูดเรื่องสายฝนหรือฤดูฝนทำไมผมถึงชอบนะครับในภาคเอาแบบซีเรียสกันนะในภาคแบบเกษตรกรรมเกษตรกรรมเนี่ยโอเคเลยก็คือพวกทำไร่ทำนาอะไรเงี้ยก็คือทุกคนแบบแฮปปี้นะครับสามารถทำนาได้นะปีนาปังอะไรพวกเนี้ยเออผมก็ไม่ค่อยได้อ่านอะไรพวกนี้นะครับก็ดีถือว่าดีสำหรับคนที่เป็นเกษตรกรหรือว่าคนที่ปลูกต้นไม้หรืออะไรเงี้ยหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกเขื่อนอะไรเงี้ยดีนะครับดีนะดีพวกเขื่อนพวกวิศวกรรมพวกการกักเก็บน้ำหรือการบริหารจัดการน้ำอะไรนะครับแน่นอนน้ำฝนเนี่ยก็ต้องลงมาแล้วก็มีการน้ำไหลป่าแล้วน้ำป่านั่นแหละเออนั่นแหละอืมโอเคเพลงจบพอดีเนาะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมไปเปิดเพลงเดี๋ยวนะมันจะอาจอย่างนี้แหละผมไม่ตัดด้วยผมจะเปิดเพลงเบาๆขออนุญาตโอ้โหเราจะมาเข้าพูดถึงอะไรที่มันเป็นความรู้สึกหรืออิโมชันแนลกันบ้างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นผู้ชายผมจะไม่วาดเป็นตัวเลยนะขี้เกียจเหนื่อยละคือตอนเด็กๆเวลาผมดูหน้าตาเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับตั้งกล้องไว้อึ๊บใช้มือตั้งเนี่ยหน้าตาอันนี้สมมุติเป็นหน้าต่างนะจะมีเวลาฝนตกเมื่อก่อนฝนตกบ่อยมากนะกทมเนี่ยอากาศเย็นหน้าหนาวก็เวลาไปเรียนก็จะมีเขาเรียกว่าแฟชั่นเสื้อกันหนาวบ่อยมากไม่เหมือนสมัยนี้มันจะมีเขาเรียกว่าเม็ดฝนนะครับซึ่งคิดว่าเป็นฝนธรรมชาตินะไม่แน่ใจนะครับก็จะมีเวลาเราถ่ายภาพช่างภาพเนี่ยคือในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าผมไม่ได้ตามงานนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมมีกล้องเนี่ยผมจะถ่ายภาพผ่านเม็ดฝนหรือกระจกหรือหน้าตานะครับแล้วสะท้อนลงไปในฉากที่ทุกคนแบบหลบอ่ะคือไม่มีใครแบบมาขวางทางฝนได้คือฝนมันเฟี้ยวอ่ะแม่งจ้าป่ะแต่อันนี้ผมพูดเล่นนะเมื่อกี้ผมแต่ในความเป็นจริงคืออะไรรู้ไหมฮะการที่ฝนตกเนี่ยถ้าเราอยู่กับบ้านอันนี้นี่กรณีที่ในเคสที่เราอยู่กับบ้านนะครับตอนนั้นผมก็ยังเป็นนักเรียนนะเนาะเราก็ได้เห็นบรรยากาศที่ไฟเนี่ยบรรยากาศเนี่ยโทษนะฮะ environment เนี่ยมันเป็น atmosphere ที่ค่อนข้างอึมครึมแต่มันเพราะด้วยมันเป็นบ้านมันเลยมีทั้งความเย็นที่ทำให้ผมชื่นหัวใจคือคนอื่นมองฝนว่ามันคือความเศร้าอกหักอยู่คนเดียวขาดความรักอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือความเย็นที่ผมไม่ต้องบางทีผมก็ไม่พึ่งเครื่องปรับอากาศอันนี้คือเรื่องจริงสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยจริงๆมันเย็นมากนะครับบางทีก็เปิดหน้าต่างเนี่ยผมก็อาจจะมีแบบลมเบาๆอะไรเมื่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนเลยนะแบบนานมากนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่โตขึ้นมาก็ฝนตกแต่ลมไม่ค่อยมีละมีแต่ฝนมันก็ชื้นๆนะเนาะคือภาวะมันก็โลกมันก็เปลี่ยนไปนะครับอ่ะพอมันเป็นความเย็นที่ชุ่มชื้นหัวใจผมแฝงความรู้สึกด้วยความเหงานะฮะแต่มันยังมีความอบอุ่นของคำว่าครอบครัวนะฮะบรรยากาศนี้จะออกแบบเหมือนแบบพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยผมไม่ว่านะมันก็จะมืดๆหน่อยแต่มันจะมีเขาเรียกว่าไฟแบบคือมันไม่ขนาดดาวไลท์นะมันมีไฟแบบสว่างแค่บางจุด
ไฟจากดวงอาทิตย์ไม่มีละจะมีแบบบรรยากาศแบบเฮ้ยได้สำรวจตัวเองว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างคือตัวผมน่ะผมไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าผมเป็นคนรักภาพยนตร์ขนาดนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะตัดต่อด้วยเพราะผมรู้สึกว่าการเล่นคอมพิวเตอร์มันทำให้ปวดสายตานะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าตัวกองแสงแผ่นกองแสงปวดตามากนะแสงมันแยงตามากเลยนะโหสมัยนั้นเนี่ยเล่นโปเกมอนภาคยิโลภาคคริสตัลโอ้โหจนต้องใส่แว่นอะสมัยนี้คือเขาเริ่มกรองแสงแล้วคนหลายคนก็เริ่มนี่แล้วแต่ผมก็เริ่มดูคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับมันจะมีบางจังหวะที่มันเวียนหัวเริ่มละ ก็เลยมานั่งอัดคลิปนี้แหละทีนี้พอเรามาดูว่าเรามีอะไรบ้างเกิดขึ้นไหมครับตามเกิดขึ้นตอนนั้นผมยังเป็นแค่นักเรียนแน่นอนครับคำสอนทุกบ้านเรียนให้สูงจะได้เป็นเจ้าคนในคนผมไปตีความว่าพอเรียนสูงปุ๊บเราจะพูดในสิ่งที่เราพูดได้เราสามารถที่จะเอาความรู้มาประยุกต์ใช้กันทำงานได้ผมเชื่ออย่างนั้นมาตลอดนะอันนี้คือเรื่องจริงถามว่าบางคนใช่ไหมใช่อันนี้คือใช่จริงๆแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันยังมีโลกที่ครอบอยู่ตรงนี้อยู่มันเป็นเส้นบางๆที่เรามองไม่เห็นในตอนเด็กนะครับแล้วผมไม่คิดว่าผมจะมาเรียนตัดต่ออะไรตรงนี้อย่างที่ผมบอกตอนแรกแหละขออภัยที่พูดซ้ำไปซ้ำมานะฮะคือตอนแรกจะเรียนจิตวิทยาการบำบัดนะคือพูดยังไงให้คนรู้สึกสบายใจมีความสุขแล้วก็เขาได้มาระบายกับเราแค่นั้นเองแล้วก็เก็บตังค์จบเพราะว่าทุกคนเพราะผมพรีดิกไว้ว่าเพราะผมพรีดิกเลยนะพรีดิกนะผมใช้คำว่าพรีดิกคำนี้เลยนะพยากรณ์ผมบอกเลยผมพยากรณ์1เกิดการแข่งขันเกิดขึ้นผมใช้สัจลักษณ์เดิมจาก EP ที่แล้วนะปึบเกิดการขัดแย้งกันสู้กันชนกันนี่คือการชนกันนะแล้วก็แยกกันไปทำงานนะครับใช้สัจลักษณ์แบบง่ายๆเลยคือถ้าเป็นสมัยก่อนก็ผมไม่ได้คิดพวกนี้นะไม่ใช่เนี่ยพอต่างคนต่างทำงานในนี้หนึ่งคนอันนี้1คนคอมมูนิเคชันอย่างเขาอ้างอิงจากทฤษฎีโลกแบนนะครับโลกแบนนะแล้วก็ดูโลกผ่านหน้าจอเราคุยกันจริงๆน้อยลงแล้วก็น้อยลงเกิดภาวะที่ว่าข้อความที่เห็นเป็นจริงโทษนะกลายเป็นตัวทีนะผมหมายถึงตัวทีนะหรือเป็น for เป็น true หรือเป็น for ถูกไหมฮะคือเราสามารถเขียนอะไรก็ได้ลงโซเชียลภายในขอบเขตที่กฎหมายรองรับบางคนก็ไม่สนกฎหมายก็มีเหมือนกันก็จะเกินอย่างนี้ก็โดนจับไปบางคนก็อาจจะมีความคิดแปลกอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอันนี้ผมวาดมั่วนะอย่าไปตีความอะไรพวกนี้นะผมไม่ได้ให้เลขนะไม่ใช่อันนี้คือเลข3นี่เลข0และนี่คือเลข0นะไม่ใช่นะไม่ใช่3ตัวหลังนะฮะไม่3โต๊ะ3อะไรไม่ อ่ะทีนี้เนี่ยพอผมพรีดิกปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมานั่งคิดว่าผมจะเรียนจิตวิทยาไงนะผมก็เริ่มหาอ่านหนังสือวิธีอ่านใจคนบ้างวิธีชนะใจคนบ้างวิธีเรื่องของการบริหารจัดการบ้างอันนี้ผมอ่านแบบอ่านผ่านไม่ได้จำนะคือหนังสือสมัยก่อนจิตวิทยาเนี่ยมันไม่ใช่ว่า
สมมุตินะในหนึ่งหน้าในสมัยนี้นะน่าจะใช่นะน่าจะยังมีอยู่นะวันนี้ต้องทำให้ดีที่สุดผ่านไปหนึ่งหน้าไม่ใช่นะไม่ใช่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 นะอันนั้นคือหนังสือ Mindset นะครับเขาเรียกว่า Mindset Mindset คืออะไร Mindset เหมาะสำหรับอะไรหนังสือพวกนี้เหมาะสำหรับคนที่อ่านแล้วจำขึ้นมาแล้วหยิบประโยคพวกนั้นมาให้กำลังใจตัวเองมันคือจิตวิทยาเพื่อกล่อมให้เกิด Mindset แล้วก็ตีพิมพ์ออกมาให้คนมาซื้อแล้วก็คนรู้สึกว่าฉันรู้สึกดีจังเลยแต่ในเชิง psychology เนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นสมัยก่อนมันมีเรื่องของ theory มีเรื่องของทฤษฎีค่อนข้างเยอะอันนี้เนี่ยจิตวิทยาเลยถูกประยุกต์ใช้ให้กลายเป็น mindset และตีพิมพ์ออกมาให้กลายเป็นคำพูดที่ว่าฉันจะทำยังไงได้บ้างในเชิงปฏิบัติแต่จริงๆมันอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเอาวันนี้อยากไปเดินตลาดไปซื้อส้มตำเฮ้ยฉันอยากฉันเห็นร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งว่ะฉันซื้อดีกว่าว่ะอร่อยดีว่ะฉันไม่ซื้อส้มตำแหละคือมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เราลืมเขาเรียกว่าถ้าถ่ายผมว่าอะไรถ้าเด็กๆน่าจะดูออกนะหมดเลยเพราะเราเพราะอะไรเพราะทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่สนใจเรื่อง true false ไม่อะไรแล้วเพราะว่ามันเกิดอะไรฮะเกิดความวุ่นวายอีกแล้วว่าเนี่ยผมอยากเรียนจิตวิทยามากเนี่ยตอนนั้นที่ผมคุยกับครอบครัวแล้วกันอ่ะผมใช้คำว่าครับเขาบอกว่าถ้าเรียนจิตวิทยาเนี่ยก็จะไปบำบัดกรมราชทัณฑ์หรออะไรเงี้ยผมก็แบบอะไรวะไม่คิดว่าการศึกษาการแข่งขันมันจะสูงขึ้นบ้างหรออะไรเงี้ยก็มีน้อยใจเหมือนกันนะสอบก็ยากด้วยคะแนนก็ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เป็นคนที่ไม่ฉลาดเป็นคนโง่คนหนึ่ง อ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนะมันเรื่อง mindset ยังไงวะเดี๋ยวลืม โอเคเดี๋ยวผมลืมละเรื่องฝนอ่ะมากลับมาเรื่องฝนก่อนขออนุญาตออกนอกทะเลนิดหนึ่งอาการกันหน่อยทีนี้พอมันมีเรื่องของสังคมเข้ามาปุ๊บใช่ไหมฮะเป็นกรอบของสังคมที่เกิดขึ้นสังคมที่ผมพูดอยู่นี้ไม่ได้พูดถึงแค่ในประเทศแต่นี่คือโลกที่ผมคิดไว้นะครับเพราะเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของช่องว่างเห็นไหมช่องว่างทีนี้เนี่ยมันก็เลยเรื่องของสาขาที่เด่นมันก็เลยกลายเป็นตรงนั้นเรื่องความชอบอะไรพวกนี้นะครับก็ชอบฝนชอบสีออกฝนครึ้มๆหน่อยก็ตอนนี้ก็มีผลงานภาพยนตร์ที่ผมชอบก็มีอยู่ผมกับคนนึงนั่นแหละก็ค่อนข้างฮิตเหมือนกันหนังรักอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วล่ะผมไม่พูดชื่อแล้วกันผมไม่โฆษณาให้นะอันนี้หัวข้อเดี๋ยวเห็นก็ถ้าแฟนตาซีมันก็มีสีฟ้าเหมือนกันนะสีออกฟ้าครึ้มๆเหมือนกันแต่คนนั้นก็จะออกแบบฟ้าครึ้มแล้วก็ไปลุ้งบางไปอะไรบ้างให้มันรู้สึกเป็นออกแนวซีนีมาติกที่ค่อนข้างแบบฟุ้งๆเว่อร์ๆมันออกไฮเปอร์เรียลิสติกผสมกับแฟนตาซีได้นะครับแล้วก็ใช้คนมาช่วยแล้วก็ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยหลายคนบอกไม่ชอบแต่ผมชอบนะซึ่งผมก็ยังรอผลงานกลายเป็นว่าเลื่อนกำหนดฉายเลื่อนถ่ายทำเลื่อนอะไรต่ออะไรจนผมรอไม่ไหวละตอนนี้ผมก็เลยมาโฟกัสเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่ภาพยนตร์อันนี้ผมพูดถึง emotional ภายในของผมนะสายฝนเนี่ยอ่ะเราพูดถึงในบ้านแล้วเราพูดถึงนอกบ้านมากอันนี้ผมรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมรู้อยู่แล้วเวลาเราขึ้นรถเนี่ยรถติดทีเราก็เริ่มหงุดหงิดละหลายคนเป็นนะครับคิดเรื่องงาน
ครอบครัวความรักการเงินงานเกิดความหงุดหงิดอันนี้ภาษาสัญลักษณ์ของคนที่เรียนจิตวิทยาหรือศิลปะมาจะเข้าใจนะครับหงุดหงิดอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ควันรถนะฮะขอให้เข้าใจว่าคือความหงุดหงิดเวลาเขาวาดออกมาอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาตอนเด็กๆนะถ้าวาดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขามีปัญหาละคือความอัดอั้นตันใจนะครับอันนี้ผมสอนไว้นิดนึงเนี่ยล่ะคิดว่าผมไม่รู้หรอเนี่ยเขาก็จะวนวนเนี่ยวนทำไงดีวะพวกฝรั่งเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้วาดอย่างนี้ด้วยนะเขาวาดโทษนะฮะอาจจะไม่เห็นเขาวาดอย่างนี้นะเด็กใช่ไหมฮะเด็กปุ๊บได้ยินเสียงไหมฮะเด็กมีความไม่พอใจนั่นแต่เด็กครับอย่าคิดว่าเด็กใส่นะคือเขาผิดสื่อสารไม่รู้เรื่องเพราะเขารู้สึกทําไมฉันไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดเวลาเด็กไม่ได้ขาวสะอาดอย่างที่เราคิดนะนี่คือสิ่งที่จิตวิทยาพยายามหรือจิตแพทย์พยายามบอกว่าเฮ้ยเด็กไม่ได้ไม่ใช่ผ้าขาวสะอาดอย่างนั้นเราอ่านภาษาเขาไม่ออกเด็กบอกฉันจะกินนมทำไมต้องร้องไห้คุณจะบอกว่าเด็ก acting อ่ะยอมรับความจริงได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมสอนไว้ผมฝากไว้นะอ่ะมาเรื่องรถต่อพอเกิดความหงุดหงิดปุ๊บยังจะมีคนบางประเภทที่แบบคิดเรื่องงานเรื่องอะไรก็จะรู้สึกแบบฉันเนี่ยทำไมฉันทำเงินไม่ได้สักทีมันเกิดความวุ่นวายภายในใจตรงนี้อยากจะเข้าหาแต่เข้าหาไม่ได้อยากจะแยกออกก็แยกออกไม่ได้มันอยู่ตรงกลางมันเป็นความอึดอัดมันเป็นความหน่วงมันเป็นสภาวะที่ทุกคนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเป็นกันทุกคนนะผมจะไม่ไลฟ์นะผมจะอัดไว้อย่างเงี้ยผมจะอัดของผมไว้อย่างเงี้ยไม่ได้อัดให้ตัวเองด้วยบอกไว้เลยเนี่ยมันก็จะมีบ้านรถอีกที่หนึ่งมันคล้ายๆบ้านครับในสมัยนี้เขาเรียกว่าคล้ายบ้านนะเพราะมันทำงานกันหนักมากแต่มันเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าใส่หน้ากากกันนี่คือที่ทำงานเป็นคนนั่งคิดอย่างอยู่ดีนั่งมองหน้าต่างเอาละฝนตกชิบหายละทางด่วนติดคือมันกลายเป็นตรงนี้ถูกไหมฮะมันเชื่อมต่อกันหมดเห็นไหมถามว่าทำไมผมยังชอบฝนแค่นี้เองครับครอบครัวจริงๆมันเป็นเวลาที่จะออกข้างนอกก็คือถ้าเราอยู่บ้านแล้วฝนตกถามว่าเราอยากออกข้างนอกไหมไม่เราอยู่กับครอบครัวเนี่ยแค่นี้แหละเราอยู่ได้ดึกซึ้งพอไหมเนี่ยอันนี้อิโมชันแนลอย่างเดียวเลยนะไม่ได้พูดถึงเหตุผลหรือว่าเปิดร้านทำภาพยนตร์ตัดต่อกำกับภาพ VFX หรืออะไรพวกนี้ใหม่อันนี้คืออิเมจวันนี้เรามาด้วยอารมณ์นะครับอ่ะมันเลยกลายเป็นภาษาของภาพโทษนะฮะกล้องเบอร์มันเลยกลายเป็นภาษาของภาพเพราะเขาพูดถึง majority ของสิ่งนี้สิ่งตรงนี้มันเลยเป็นเรื่องของ emotional คำว่าอกหักเพราะอกหักเลยต้องหาคนมาดามหัวใจมีใครเชื่อมโยงตรงนี้ได้บ้างไหมเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาภาพและการแสดงคอยลำนำเรื่องราวค่อยๆลึกเข้าไปโอเคฝนช่วงนี้ฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับโควิดเนาะก็ผมจะบอกว่าก็
บางคนก็คุยกับเก้าอี้คุยกับโต๊ะคุยกับกำแพงอะไรก็คุยไปก็ไม่ได้ทําอะไรให้ใครเสียหายนี่ว่าก็ทําไปเหมือนผมที่อัดคลิปเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําอะไรผมก็อัดเล่นๆไม่ตัดด้วยเออไม่เห็นมีปัญหาอะไรคนไม่ดูก็ช่างหัวมันจะได้เหมือนกับคนที่แบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะต้องรู้จักพึ่งตัวเองใช่ปะเออผมก็อ่านอย่างเงี้ยผมก็พึ่งในความจริงผมพึ่งแม้กระทั่งโทรศัพท์พึ่งแม้กระทั่งกระดาษพึ่งแม้กระทั่งโต๊ะพึ่งแม้กระทั่งไฟพึ่งแม้กระทั่งดินสอพึ่งแม้กระทั่งร่างกายที่แท้จริงแล้วผมตายไปผมก็ไม่ใช่ของผมแต่ทุกคนพยายามบอกว่าเนี่ยกระดาษของฉันลองโยนออกไปเลยไปทิ้งถังขยะมันใช่ยังใช่ของฉันไหมไม่ใช่มันยังไม่ใช่เพราะมันไปแล้วนะฮะอ่ะโอเคตัดอารมณ์ตัดความเครียดออกก่อนมาดูมุมมองของความรักในวัย28ปีกันดีกว่านะเอาเป็นเคอร์ลี่เลยแล้วกันเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าชอบ mysterious คือสิ่งลึกลับมันนานมากแล้วฮะเรื่องเนี้ยขอใช้คำนี้นะขอย่อๆอย่างเงี้ยขี้เกียจเขียนละอ่ะ mysterious คือลึกลับเลยผมชอบที่จะค้นหาใครบางคนในขณะเดียวกันผมก็เคยเป็นคนที่ขี้เกียจเช่นกันทำไมตรงนี้มันเกิดมาจากอะไรผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบพิสูจน์มากเลยนะทั้งเรื่องความเชื่อศาสนาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบไปนั่งแบบเฮ้ยผีไม่จริงป่าววะไม่ใช่หมายถึงตามตำราเลยเอออันนี้เป็นเรื่องอิโมชันแนลที่แบบพาร์ทสั้นผมมากเพราะเนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมได้เข้าไปดูข้อมูลหลายอย่างผมก็เลยเกิดเขาเรียกว่าความขี้เกียจย้อนกลับมาหาตัวเองอันนี้คือไปนะความลึกลับเข้าหาไปหาเราพอเราย้อนกลับมาดูตัวเองก็คือความขี้เกียจละเพราะเนี่ยถามว่าความคิดตรงเนี้ยทัศนคติตรงเนี้ยมันตีกันอยู่นะครับมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าอายุ28ปีพอดีซึ่งผมก็ยังลังเลอยู่ว่าผมควรจะหาใครสักคนไหมผมไม่เคยมองตัวเองว่าดีนะการที่ผมมองมีเป็นคนที่เหมือนกับติดปีกตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่นะไม่ได้นะอย่าลืมผมอ่านมาเยอะมากภาคทฤษฎีเยอะมากผู้หญิงชอบเอาชนะผู้ชายชอบแพ้ผู้ชายก็ชอบเอาชนะบางทีผู้หญิงก็ยอมแพ้คือมันกลายเป็นว่ามันตีกันอีกแล้วตีกันอีกแล้วเห็นไหมฮะตีกันอีกแล้วเนี่ยมันคือความหงุดหงิดความน่ารำคาญตรงเนี้ยมันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะความรักของผมจะไม่พูดถึงรูปร่างหน้าตาหรือสเปคหรืออะไรพวกนี้นะเพราะว่าผมคิดว่าผมมีในใจของผมแล้วแต่ผมไม่บอกนะครับแต่ว่าผมบอกได้ครับว่าต้องเป็นผู้หญิง เอออย่างนี้ดีกว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะครับไม่ขี้เกียจนะแค่นี้ก็โอเคละรูปร่างหน้าตาเนี่ยผมมีในใจของผมแล้วล่ะในชีวิตที่ผ่านมาผมเคยรักทั้งคนไทยคนจีนฝรั่ง
นะครับตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นความรักหรือเปล่าคือมันติดอยู่ตรงนี้คือเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยแต่เขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราเลยเรารู้แค่ว่าเขาอาจจะติดอะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถพูดออกมาได้เพราะเขาเองเขาก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องราวของเราอ่ะมันเป็นมิสทีเรียสได้เหมือนกันซึ่งมันเชื่อมโยงกับตรงนี้ฮะว่ามันเป็น true หรือมันเป็น false หรือความจริงหรือไม่จริงก็ได้ผมเนี่ยอยากจะคุยกับเขาเหมือนกันแต่ว่ามันคือสภาวะทางไอ้ไครซิสที่เกิดขึ้นมันไม่มีใครอยากจะให้เจอหรอกมันอาจจะมีในเชิงเขาเรียกว่าคนที่มีความผิดปกติทางจิตหรือว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็เริ่มสารในเคมีสมองเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับทำให้เขาเรียกว่าคิดกลับด้านพยายามสร้างอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็พยายามกลายเป็นตัวร้ายนะครับก็เลยกลายเป็นแสดงพฤติกรรมออกมาให้มันแบบอย่างเงี้ยในใจเขาเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆตัวตนที่แท้จริงเขาอาจจะเป็นคนดีมาก่อนก็ได้นะครับอ่ะผมจะไม่พูดเรื่อง popularity แล้วนะเหนื่อยความรักเนี่ยที่ผมตอนนี้ที่ผมตามหาเนี่ยคือครั้งสุดท้ายทุกคนต้องการครั้งสุดท้ายแต่ถามว่าตอนมัธยมต้นเนี่ยสมมตินะอันนี้คือมัธยมต้นนะผู้ชายคิดไหมก็คิดนะบางคนคิดนะบางคนไม่คิดนะหมอปลายคิดไหมก็คิดนะบางคนก็ไม่ได้คิดนะมันก็เลยกลายเป็น true or false มาตลอดเราไม่สามารถสื่อสารกับอีกฝั่งให้รู้เรื่องได้ขนาดนั้นผมเหนื่อยยิ่งผมเรียนไอ้สาขาที่ผมเรียนมาผมยิ่งไว้ใจใครไม่ได้ทั้งที่ผมพยายามพิมพ์เรื่องที่มันเป็นแฟกต์ก็คือความจริงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ค่าอินเทอร์เน็ตนะไม่ใช่ค่าโทรศัพท์นะผมว่าคนก็แยกออกแหละว่าไหนจริงไม่จริงอ่ะถ้าผมพิมพ์อ่ะดูออกง่ายมากมันเลยเกิดขึ้นมาคำถามหลายอย่างมันไม่ได้ง่ายที่เราจะเจอแบบเราไม่มีทางรู้เลยว่าแท้จริงแล้วหัวใจหรือรักแท้ของเราอยู่ที่ไหนนะครับผมเนี่ยยังไงก็ผมก็บวชไม่ได้ละเพราะตอนนี้ก็ศาสนาก็สั่นคลอนมาหลายรอบละไม่ได้หวังตำแหน่งด้วยแต่มันลำบากเพราะผมเห็นท่านที่ลำบากและผมเห็นท่านที่ไม่ลำบากเลยอ่ะโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้ทีนี้ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายคุณเห็นเส้นขออนุญาตเปลี่ยนบริบทตรงนี้นะผมล่างไว้แล้วล่ะล่างไว้มั่วด้วย
เส้นแต่ละเส้นเนี่ยมันต่อกันถูกไหมฮะเหมือนกับเขาเรียกว่าคนขอแทนว่าพระอาทิตย์ับพระจันทร์คือผมไม่สามารถผมเป็นแค่อาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆอันนี้ก็ได้ผมไม่สามารถบอกพระอาทิตย์ได้ว่าเฮ้ยพระอาทิตย์มึงส่องดวงจันทร์นี้สักปุ่มดาวไลท์เข้าไปดิให้มันเต็มดวงหน่อยดิทั้งวันมันเต็มดวงทั้งวันเลยเต็มหน่อยดิส่องหน่อยดิทำไม่ได้เหมือนคนนะครับกลับกันนะอ่ะลองมองกลับกันสมมุตินะสมมุติว่ามันเป็นดาวฤกษ์ทั้งคู่นะคือมันไม่สามารถส่งไฟส่งแสงได้แบบผ่านเขาเรียกว่ามันมีโลกตรงกลางใช่ไหมอ่ะมันไม่สามารถส่งแสงแบบอย่างนี้ได้ตลอดเวลาส่งกลับไปมาได้แบบเห็นพระจันทร์ทุกวันเห็นดวงอาทิตย์24 ชั่วโมงเออมันมีแต่หนังไซไฟเออโลกเนี้ยคืออะไรรู้ไหมความเป็นจริงครับมันเจ็บปวดทุกคนเจ็บปวดทุกคนมีความเครียดทุกคนหวังให้พระจันทร์กับพระอาทิตย์จนเกิดตำนานประดมปราเรื่องของเมโทรโลจีก็คือว่าพระจันทร์กับดวงอาทิตย์เนี่ยวิ่งไล่ตามกันเป็นความรักคุณต้องไปอ่านเองนะผมไม่เล่าให้ฟังเด้อเอออันนี้สำหรับคนที่สนใจก็ไปอ่านเองใครไม่สนใจก็ไม่ต้องอ่านไม่มีคะแนนไม่หักคะแนนไม่หักคะแนนก็ตรงนี้ระบบสุริยะตรงนี้เนี่ยความวุ่นวายตรงนี้เนี่ยมันจะวนไปนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าภัยอันตรายนะครับค่อนข้างเกือบจะ invisible สีดำฮะมันสามารถดูทุกอย่างทิ้งได้เหมือนกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์จะเจอกันเมื่อไหร่ถูกไหมฮะนี่ผมพูดโทษนะโทษนะผมพูดแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเชิงวิทยาศาสตร์เลยถ้ามันมีหลายดวงมาโคไลด์กันก็คือว่ามาตอนนี้เขาพบสามอันมาชนกันแล้วนะเกิดทฤษฎีใหม่แล้วนะรวม2 อันก่อนแล้วอันที่3ก็จะรวมเร็วขึ้นเขาเรียกว่าหลุมดำมันรวมตัวกันได้นะครับวันนี้มาแนวอิงวิทยาศาสตร์อิงอิมูชันแนลหน่อยมันจะได้มีตัวอย่างที่มันชัดเจนเนาะแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นดาวฤกษ์เป็นแค่พระจันทร์คุณส่องเขาแค่แบบเดียวเนี่ยตอนคืนเนี่ยฟึ๊บไม่ให้มันคืนมันจะรักอะไรมันประหลาดมากนะยิ้มครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหลายระบบเขาเรียกว่าอะไรนะกาแล็กซี่เนาะก็มีหลายกาแล็กซี่บางคนก็เป็นดวงอาทิตย์อยากจะทะลุปุ่มไปหาพระจันทร์ตรงนี้ก็มีถูกไหมเราทุกคนนะคาดหวังว่าฉันจะต้องสูงส่งฉันจะต้องไกลฉันจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้ดำ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 ยำ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 ผมใช้คำนี้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีอีกคนหนึ่งที่เขาแบบหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้เพียบพร้อมก็ได้ครับแต่เขาอาจจะยิ้มมองคุณแบบอ้อมๆผมเคยคิดอยากจะเป็นระดับพาทินเหมือนกันแต่ผมทำไม่ไหว
ราะบางทีเสนอไอเดียไปเนี่ยหรือว่าวิจารณ์อะไรเงี้ยบางคนเขาก็ไม่ชอบนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมึงเก่งกว่ากูได้ไงวะมึงเป็นใครวะคือเขาไม่ได้รู้โปรไฟล์ของเราแล้วก็ไม่ได้สนใจเขาก็ทํางานของเขาก็สิทธิ์ของเขาอันเนี้ยอันเนี้ยเรื่องจริงดีกว่าจะรู้ตัวก็คือตอนนั้นก็คือด่าไปแล้วไอเราโดนด่าเราก็รู้สึกแย่เฮ้ยอะไรวะแล้วเราไม่ว่างได้ไหมกลายเป็นเราต้องปล่อยแสงตลอดเวลาจ้าจ้าอย่างเงี้ยการแจ้งตลอดเวลาเพื่ออะไรวะคุณไม่คิดว่าพระอาทิตย์มันจะมีจุดสีดำมั้งให้พระอาทิตย์ได้พักมั้งไหมพักไม่ได้มันก็จ้าอยู่งั้นนะจันทร์ก็ฉันไม่ใช่เราเลยฉันก็อินนะฉันมีความสุขอันนี้พูดถึงเรื่องงานด้วยนะเนี่ยมันยกตัวอย่างได้หลายอย่างอันนี้เรื่องจริงเขาไม่สนใจหรอกคนที่ไม่สนใจก็คือคนไม่สนใจเพราะเนี่ยผมมักจะบอกกับคนที่ผมมีเขาเรียกว่ามีทัศนคติใกล้เคียงกันแล้วกันเนาะคล้ายๆแล้วกันนะว่าคุณจะต้องหาคุณไม่ใช่คนชื่อเบสนะไม่ใช่นะอย่าซื้อบื้อขนาดนั้นนะเบสที่แปลว่าดีที่สุดที่เหมาะสำหรับคุณและทุกคนคิดว่าดีสำหรับคุณด้วยมันเลยกลายเป็นตรงกลางตรงนี้ครับอันนี้คือคนอื่นนะคนอื่นนี่คือเราบางทีผมเป็นอย่างนี้นะคือผมคิดมาตลอดว่าเนี่ยดีที่สุดสำหรับฉันละมันกลับไม่ใช่ไงบางทีคนอื่นมายัดอย่างนี้ให้อ้าวกลายไม่ดีกว่าเพราะเนี่ยมาไว้ด้วยเรื่อง ภาษาออกการตลาดนิดหนึ่งก็คือเรื่องของ customer consumer นะครับสิ่งที่คนอื่นมองมาหาเราเขาต้องการอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องการนำเสนอให้กับลูกค้าบ้างนะครับบางคนบอกว่าว้ายฉันเป็นศิลปินฉันไม่สนใจฉันพรีเซนต์ตรงนี้ได้ฉันขายได้แล้วมันสุดยอดที่คืองานศิลปะระดับประเทศโอ้พระเจ้าไม่ใช่ครับเราไม่ได้ระดับนั้นละมันอาจจะยากละเพราะเนี่ยเราก็เลยต้องหาจุดที่เรียกว่าเบสเข้าหาตรงนี้ให้มากที่สุดนี่คือกลุ่มลูกค้านี่คือธุรกิจนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยมันต้องเป็นตรงกลางสองคนขออภัยที่มันวาดไม่เท่ากันนะเพราะว่าอันนี้วาดนะไม่ได้ใช้คอมเหมือนเวลาครูคณิตศาสตร์ออกข้อสอบนะครับแล้วก็พยายามลากแบบง่ายๆแล้วก็วัดสเกลไม่เท่ากันอะไรเงี้ยอันนี้ผมเคืองมากนะฮะแล้วผมก็คำนวณผิดเพราะผมคิดว่ากว่าจะออกข้อสอบแต่ละอย่างนั้นมันต้องมีความละเอียดอ่อนอะไรเงี้ยบังเอิญผมเป็นคนซื้อบื้อซะด้วยนะฮะแล้วตอบแบบกดตีนนะวัดยังไงไม่เท่ากันให้มึงตั้งค่ามันอย่างเงี้ย3ไหนวัดดิอย่างนี้เลยนะเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยคืออะไรวะ9ข้อสอบได้ไงวะอะไรเงี้ยผมคิดตลอดแหละแล้วก็เรื่องกฎหมายเนี่ยในนี้ผมไม่พูดแล้วกันนะเออแล้วก็มันก็เป็นอย่างที่ผมตอบลงไปในข้อสอบว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอเคผมตัดทิ้งกันแล้วกันอันนี้มันเป็นเรื่องผมละมันโทษนะมันแสดงถึงความใส่ใจทั้งที่ข้อสอบเนี่ยอย่างเก่งไม่เกิน2ชุดในสมัยก่อนถ้าตรวจข้อสอบก็คือติ๊กบางทีก็นั่งดูวิธีทำไม่ได้นั่งวิเคราะห์บรรยายนั่งแกะเชื่อมโยงเหมือนสมัยนี้แล้วก็มีเขาเรียกว่าหลักสูตรที่กำหนดมาอยู่แล้วนะครับนั่นแหละ
โอเคเพราะคนสองคนเนี่ยหาจุดร่วมที่เป็นเขาเรียกจุดที่ดีที่สุดด้วยกันได้มันก็อยู่ด้วยกันได้แต่ที่มีตรงนี้ดันไปตรงนี้ดันไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สุดท้ายมันก็อยู่ตรงกลางฮะอันนี้คบกันได้แต่มันจะมีเขาเรียกว่าชุบเขาเรียกว่าการสื่อสารฝ่ายเดียวและมันก็มีความคาดหวังว่าเขาคนเนี้ยคาดหวังว่าจะมีการสื่อสารแบบทางอ้อมไม่ใช่ผมไม่รู้นะรู้เหมือนกันนะแต่ว่าเวที่เขาใช้เนี่ยหรือเส้นทางที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องงานเป็นหลักก็เลยยังไม่กล้าที่จะทำอะไรเพราะว่ากลัวฮะกลัวเหมือนกันแบบเอ้ยเงาความรักเรื่องงานมาคุยได้กันได้ไงวะอะไรเงี้ยมันมองแล้วมันไม่รู้ดิผมทำไม่ได้คือมันไม่ใช่งานแสดงละครเนาะถ้าจริงจังก็คือจริงจังถ้าเล่นก็คือเล่นทุกคนจะดูออกหมดใน Facebook นะครับถ้ามองไม่ออกแสดงว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจคนที่สนทนาด้วยคุณใส่ใจแค่ตัวคุณเองอันนี้เรื่องจริงเลยดูไม่ยากดูผมมาดูไม่ยากถ้าคุณรู้จักผมอีกด้านหนึ่งผมด้วยเนี่ยดูไม่ยากเลยจริงๆถามว่าไอ้ประเภทเล่นโอ้ยวันนี้ผมก็ทำได้นะแต่พอดีว่าผมแบบคืออย่างที่บอกก็คือช่วงนี้มันคุยกับคนเยอะพอคุยกับคนเยอะขึ้นคุยกับจีนบ้างฝรั่งบ้างคุยกับคนไทยบ้างคุยกับคนนี้บ้างคุยรับของมานี่บ้างเตรียมออกแบบนี้บ้างนู่นนี่บ้างมันแบบถ้าเขาถามว่า1+1เท่ากับอะไรผมก็ตอบ2ณจังหวัดนั้นน่ะจังหวะนั้นเลยนะถ้างานหนักๆก็2แต่นั่งคิดละแต่ถ้าผมมีเวลาอย่างเงี้ยผมก็จะเริ่มคิดละทำไม1+1เท่ากับ2วะ1+1ทำไมต้องเท่ากับ2วะคือผมไม่ได้บอกว่าผมว่างตอนนี้นะแต่หมายความว่าคือผมอยากที่จะพูดกับใครสักคนนั่นแหละแต่ผมเผอิญว่าผมไม่มีใครผมก็เลยพยายามแบบคลิปลุกจีบทีละคนอะไรเงี้ยนิดนึงไม่งั้นเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะคือผมไม่ใช่แบบมันชีวิตจริงมันไม่ใช่ละครอ่ะถ้าคุณจีบทีละหลายคนเนี้ยสุดท้ายแล้วก็ต้องมีดวงดาวที่โดนดูดไปอ่ะคือมันทุกอย่างมันเป็นเรื่องเนี่ยมีแค่เนี้ยผมอยากให้มีแค่เนี้ยโอเคป่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ท่าทีเขาด้วยเนาะโอเคพูดถึงไหนแล้ววะพอเรื่องความรู้สึกนี้เริ่มไม่มีสคริปต์มันไม่มีทฤษฎีอะไรที่มันชัดเจนเนาะนั่นแหละก็คือคนสองคนต้องเข้ากันให้ได้หรืออาจจะเข้ากันไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะเป็นในลักษณะเขาเรียกว่าดำกับขาวตรงกันข้ามก็อยู่ด้วยกันได้นะครับเข้ากันได้ก็อยู่ด้วยกันได้อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกยังไงก็ได้แล้วแต่เลยคือผมอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะจริงๆอันนี้มันเป็น1+1=2ถ้าเป็นตอนเนี้ยผมมานั่งคิดแล้วทำไม1+1=2ทำไม1+1=9ในเลขหลักเดียวมันจะได้มีค่ามากที่สุดคิดเยอะไปเปล่าในเชิง business class เขาจะมีปรัชญาคำคมเขาบอกว่า1+1ทำยังไงให้ได้เท่ากับ3แต่ไม่ใช่2อะไรของมึงเนี่ยผมตั้งคำถามมาตลอดแล้วก็มีเขาเรียกว่าPseudo ผมอ่านถูกป่าว Pseudo mathematics ก็คือว่า1เท่ากับ2ตลกดี นะก็มันเป็นนั่นแหละช่วงนี้ผมนั่งคิดเรื่องร้านเยอะมากก็
ตอนนี้แบบได้แล้วนะครับแบบคร่าวๆได้แล้วก็ส่งไปให้ทางคอนโดเรียบร้อยคือร้านผมอยู่ในคอนโดนะเป็นช็อปนะครับเป็นช็อปนะช็อปนะเฮ้ยไม่ธรรมดานะเฟ้ยพอเขาเป็นช็อปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแบบเรื่องการกําหนดต่างๆค่ากําหนดต่างๆค่อนข้างรายละเอียดมันไม่เหมือนกับไปซื้อที่ดินตรวจกับคนที่ดินว่าเราจะสร้างตึกได้กี่ชั้นเขตนี้สีเขียวสีอะไรเขตนี้มันติดถนนใหญ่ไหมตรงนี้ตั้งเสายังไงวิศวกรรมสถาปนิกตั้งยังไงปัจจัยแวดล้อมเป็นไงที่จอดรถเป็นยังไงร้านเราเป็นยังอันนี้คือที่ของเราอันนี้สบายถ้าผมรวยผมซื้อที่แล้วหรือถ้าเรามั่นใจในฝีมือเราอะยังไงอะซื้อที่ดินมันก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าอะเนาะแต่มันก็ต้องจ่ายค่าพนักงานค่าหลายอย่างอะเนาะค่าโปรโมทด้วยแต่พอดีว่ามันเป็นคอนโดนะก็ด้วยครอบครัวผมมองความเสี่ยงไว้ก่อนคือร้านทีมร้านตอนนี้ก็อย่างตอนแรกก็ว่าจะครึ่งๆระหว่างร้านขินมงคลหรือว่าพลอยแล้วนี้กับเบเกอรี่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทางคอนโดบอกว่าอยากได้เบเกอรี่เป็นหลักไม่อยากให้ขายอื่นมากเลยบอกว่าเป็นพวกเวิร์กช็อปไหมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเวิร์กช็อปเป็นงานเป็นกิจกรรมในร้านให้คนมีแอคทิวิตี้จะได้อยู่ร้านนานๆจะได้ดูมีคนอะไรเงี้ยก็ให้ฝ่ายหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคุณแม่เป็นคนเจรจาให้แล้วผมเนี่ยเป็นคนดีไซน์พวกป้ายพวกอะไรพวกนี้แบบซื้อบือนะฮะแล้วก็มีคนเขียนแบบแล้วผมก็จะต้องเลือกดีไซน์แบบในกระดาษนี่แหละแล้วก็หา reference แล้วก็มองเรื่องของความเป็นไปได้ของว่าผมจะไปรับสินค้ามาแต่งร้านยังไงได้บ้างนะครับแต่งร้านเนี่ยก็คือมันจะมีแบบคร่าวๆกับแต่งหน้าร้านแล้วก็มีหลายอย่างมีหลายอย่างคือมันต้องคือในความจริงมันต้องเป๊ะทุกอย่างแหละแต่ถามว่าพอแบบเป๊ะแล้วเนี่ยมันดูแล้วมันดูอลังมีสเกลมีอุ้ยท็อปวิวฟอนต์วิวไซส์วิวมีพรีเซนเทชันทุกอย่างมันก็ก็ดูดีอะเนาะต้องขอโทษด้วยค่ะคือผมจะเป็นประเภทนี้นะครับแต่ว่าคนไทยอาจจะยังไม่ชินเท่าไหร่เขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นนะคืออาจจะมีเรื่องของไฟล์ AutoCAD อะไรเงี้ยอันนี้ผมวางไว้นะ AutoCADมีอะไรพวกเนี้ยมานำเสนอให้เขารู้สึกเราเป็นแบรนด์ใหม่ที่ยังไม่ติดตลาดแล้วก็เป็นโนแบรนด์ที่พยายามผลักตัวเองแต่ด้วยสภาวะตรงเนี้ยโควิดนะเนาะมันก็เลยเกิดอะไรที่มันซอฟลงได้บ้างก็คือเรื่องของไอ้ตรงเนี้ยมันก็อาจจะไม่แน่ใจว่าต้องใช้หรือเปล่านะแต่อาจจะไม่ต้องใช้อะไรเขาก็คงสนิทเจ้านายเขาแหละก็ลุ้นกันไปว่าจะได้ไหมก็น่าจะตอบเร็วๆวันนี้แหละแต่ตัวหัวหน้าโครงการเนี่ยโอเคละเริ่มโอ้ชอบดีเป็นร้านคล้ายๆร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะร้านไม่ใหญ่นะร้านผม20กว่าตารางเมตรค่าเช่าก็ไอ้ที่ผมบอกได้นะไม่ใช่เงินเดือนนี่คือ20,000กว่าไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรพวกนี้นะแต่ร้านผมเนี่ยทำกับข้าวไม่ได้แน่นอนก็คือว่ามันเป็นนอนฟู้ดเป็นประเภทเซอร์วิสด้วยเขาจะพูดถึงกล่องอาหารแน่นอนว่าเราจะทำจากบ้านแล้วก็มาส่งที่คอนโดบ้านผมกับคอนโดไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่นะครับ49นาทีแล้วโอ้โปรโมทร้านเยอะมากเลย คือคาดหวังไว้เฉยๆนะอย่าพึ่งอะไรมากนะครับก็อาจจะมีการส่งเข้ากล่องมีอะไรภายในคอนโดก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปลงใหญ่ๆก็คือพยายามพูดถึงภายในสู่ภายนอกแบบบ้านๆเลยแล้วก็อะไรกันตอนนี้กำลังคิดเรื่องการตกแต่งร้านแบบเขาเรียกว่าส่วนประกอบที่มันเป็นจุดสนใจนะครับจุดสนใจภายในร้านนะนอกร้านน่าจะได้ละเดี๋ยวรอคนเขียนแบบนิดนึงตอนนี้ก็ต้องรอสั่งตัวตุ๊กตามีตุ๊กตาม้งมิ้งผมเป็นสายม้งมิ้งขัดแย้งกันนิสัยอีกส่วนหนึ่งของผมความม้งมิ้งนะฮะติดอยู่ข้างฝาผมจะมีเดี๋ยวไม่ได้ไม่เซอร์ไพรส์
ต้องสั่งเยอะเยอะหมดอีกเยอะนะตอนนี้ก็แอบสั่งถาดไม่แน่ใจว่าจะดูเขาบอกว่าเป็นเงินผสมมา2 ชุดเป็นฝาปิดได้แล้วก็เดี๋ยวจัดวางถาดเขาบอกว่าของมาส่งพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะเออว่าผมจะจัดยังไงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเมนูเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปวดเน่าเงี้ยอยากความดันขึ้นตึกเต้นนะครับแล้วก็อ่ะผมบอกเลยมันเป็นถาดสไตล์อังกฤษนะครับเป็นงานเก่า80 ปีเขาว่างั้นเขาโม้ไว้อย่างนั้นเลยนะอู้อันทีกเลยจ้าแล้วก็หาอะไรมาปูหน่อยมันจะได้ดูแบบไม่เคอะกันไปแล้วก็มีอะไรต่ออะไรหลายคนก็คงรู้แหละเอ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้นับขนนกยูงเดี๋ยวผมติดไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะขอโทษด้วยเพราะว่าวันนี้ผมคิดเรื่องแบบร้านอ่ะมันเหนื่อยเนาะก็วันนี้เท่านี้นะครับก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับผมไม่ขอพูดถึงของที่โลผมจะใช้คำว่าโลไพรซ์ได้ไหมวะคือราคาถูกแล้วกันนะเพราะว่ามันควรจะขายได้ผมขอให้กำลังใจคนที่ของประเภทไฮเอ็นแล้วก็ของที่สินค้าขายยากมีราคาสูงไม่ว่าจะเป็นเพชรพลอยนะครับเครื่องประดับงานหัตถกรรมนะครับบ้านที่ดินนะครับคือไม่แน่ใจเห็นหลายคนพยายามแบบขายที่ดินขายบ้านแล้วก็แบบเดือดร้อนอ่ะเนาะบางคนก็ไปนั่งตามบั๊มแล้วก็ถือป้ายนะแล้วก็ออกสื่อออกโซเชียลอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบหลายเรื่องอ่ะช่วงนี้ผมพยายามไม่อ่านข่าวบ่อยเท่าไหร่ก็ช่วยได้เยอะจะอ่านพวกเทคโนโลยีความเพ้อฝันความเพ้อฝันในความเป็นจริงนะไม่ใช่แบบพรุ่งนี้จะเป็นไอรอนแมนไม่ใช่อ่านข่าวเนี่ยก็คือพวกตอนเนี้ยเขาทำยังไงแล้วมันดูแบบเฮ้ยฉันจะเก็บตังค์ซื้อฉันจะซื้ออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันค่อยดูรู้สึกว่าชาติเนี้ยฉันซื้อได้ฉันเป็นเจ้าของได้ไม่จำเป็นต้องแบบขนาดแบบฉันจะต้องฝึกวิชาขนาดด็อกเตอร์สตรีนแล้วก็อะไรทำท่าปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวโทษนะปั๊บปั๊บจะข้อมือด้วยแล้วก็ย้อนเวลาได้นั่นเกินหรือว่าจะทำเป็นสไปเดอร์แมนนี้ไม่ใช่ นิดหนึ่งดึงกลับมานิดหนึ่งดึงตัวเองกลับมานิดหนึ่งนะครับแต่สำหรับคนที่สร้างโปรเจกต์นะฮะหรือว่ากำลังทำงานวิจัยหรือว่าทำอะไรที่มันอลังการก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับมันยากจริงๆยากที่สร้างความแตกต่างและอินโนเวชันอย่างนี้แหละมันอาจจะเป็น traditional แต่อาจจะเป็น new traditionalความแปลกใหม่ในความดั้งเดิมอันเนี้ยยิ่งยากแล้วก็อินโนเวชันเนี่ยมันมีทฤษฎีเยอะกว่าจะไล่ทฤษฎีครบเนี่ยไอ้พวก IoT AI อะไรพวกเนี้ยคือ Machine Learning Deep Learning ทุกอย่างเนี่ยมันควรจะมีชื่อหนึ่งที่มันแบบเป็นระบบเดียวกันได้ละผมรู้สึกว่ามันแยกเยอะไปนิดนึงผมเข้าใจว่าทฤษฎีมันเยอะผมเข้าใจผมก็โดนรวมเหมือนกันในฐานะที่ชื่อว่า 3D artist จริงๆมันไม่มีคำนี้นะครับจริงๆมันไม่ควรมีคำนี้นะมันไม่ควรมีคำนี้ฮะอันเนี้ยมันทำเกือบทุกอย่างและไอเนี้ยอันเนี้ยมันควรจะเป็นโทษนะฮะขอเขียนให้ครบอันเนี้ยมันรวมทุกอย่าง 3D generalist โทษนะฮะใช้อย่างนี้แล้วกันคือต่างประเทศเขาก็มีแหละแต่เขาก็เปิดรับน้อยแล้วก็มีแย่ของเขาไปอีกแต่เมืองไทยก็คือรวมมิตรผัดไทยรวมมิตรแล้วก็จะมีพวกคอมโพสิเตอร์เนาะก็จะมีอัปเดตเอฟเฟกต์เยอะโปรแกรมที่ผมเรียนมาก็ไม่ค่อยมีคนต่างประเทศใช้เท่าไหร่มันก็มีแหละแต่มันก็มีส่วนที่ต้องเรนเดอร์ไปเรนเดอร์ฟาร์มแยกเป็นส่วนๆหลายคอมพิวเตอร์ประมาณ100 กว่าเครื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโนดไปแต่ After Effects แค่เลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ในเครื่องเดียวด้วยซ้ำบางที
บางทีก็ส่งผ่านไปเลเยอร์คนละส่วนแล้วก็มารวมกันอีกทีเออเพราะโนดหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับโครงสร้างอ่ะผมพูดยาวเลยนะวันนี้สำหรับใครที่พูดอยากฟังอีโมชั่นแนลหรือว่าเรื่องของอารมณ์ของผมนี่ก็ข้ามไปได้เลยนะมันจะเหมือนกับโครงสร้างของเวิร์กโฟลว์อะไรพวกเนี้ยมันก็จะลงมาอย่างนี้อันนี้คือไฟล์ที่ดีตรงเนี้ยมันอ่านก็เป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลภาพที่ขึ้นก็จะเป็นตัวโมเดลอันนี้ก็จะเป็นเท็กเจอร์เท็กเจอร์จะมีสีหน้าดำขึ้นมาตึ๊ด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 ดีตรงนี้ลิกแล้วอนิเมตแล้วก็พอเล่นปุ๊บปรับวิ่งได้เย้เหมือนง่ายนะฮะเหมือนง่ายนะฮะแต่อันนี้คือหนึ่งตำแหน่งของคอมโพสิเตอร์มันต้องผ่านพวกนี้มาก่อนมันเยอะเยอะมากเยอะจนเหนื่อยแล้วเบื่อเบื่อแล้วเออนะวันนี้ก็56 นาทีวันนี้นานกว่าปกติวันนี้ไม่ได้นับการขนนกยูงต้องขออภัยด้วยวันนี้เหนื่อยละวันนี้เหนื่อยตรงที่ต้องมานั่งคิดแล้วว่าข้างฝาร้านเนี่ยก่อนทางเข้าเนี่ยจะแต่งร้านยังไงมันมีกำแพงนิดนึงแล้วก็เรื่องของจุดเด่นของร้านแล้วก็เรื่องถาดที่จะเสิร์ฟพวกขนมอะไรพวกเนี้ยเออมีความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยแหละเรื่องงานแค่นี้แหละครับก็ขอให้คุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านนะแล้วก็ประเทศไทยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะรวยนะรวยความคิดรวยอินโนเวชันรวยทราดิชันนอลนะรวยทุกอย่างรวยแปลว่ามีมากรวยความรู้สึกรวยความสุขแล้วก็มอบความรักให้กันนะครับสวัสดีครับ